เศษพิเศษเลยชอบมีแล้วยันเถอะสาวก็เอามะพร้าวมาปลูกให้ป้านะครับลูกค้า VIP ฮะแล้วก็ปลูกวันแรกครับวันนี้กลางวันร้อนมากครับแล้วนี่โอ้บอกเลยว่าเรามีรุ้นนะปลูกวันแรกก็จะได้น้ำลดเลยครับผมก็ขอให้เมฆฝนเนี่ยมาทางนี้เยอะๆนะนี่ครับผมได้ลุ้นฮะได้ลุ้นฝนตกอย่างนี้สัปดาห์ละครั้งเนี่ยผมว่ามะพร้าวก็มีโอกาสรอดนะแต่ถ้าตกไม่ตกเลยเนี่ยมันก็ปลูกไปแล้วก็โอกาสรอดก็น้อยลงนะครับผมโอเคครับได้ลุ้นครับวันนี้ปลูกมะพร้าวครับแล้วก็ได้ลุ้นเทวดาจะประทานน้ำให้ด้วยครับผมโอเคเดี๋ยวคุณจะมาต่อครับสวัสดีครับข้างหลังผมครับหลังจากที่มาปลูกนะฮะต้นมะพร้าวมาให้ป้านะครับผมก็อย่างที่บอกไปครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของเรานะฮะที่ปลูกเสร็จปุ๊บนะฮะฝนตกลงมาครับผมดินนี่โหยชุ่มเลยครับเนอะเลยนี่นะดินต้นมะพร้าวเราครับนี่โอ้ยแน่นอนครับวันนี้ก็จะมาก็ช่วงที่เราปลูกเนี่ยนะครับดินมันแข็งนะฮะมันร่วนฮะถ้าเราปลูกแล้วเนี่ยตอนที่ปลูกไปครับเห็นพี่เขาบอกว่าพี่ที่อยู่แถวๆนี้นะโทรคุยกันบอกว่าเฮ้ยต้นมะพร้าวเองล้มมาหลายต้นละก็ต้องล้มฮะเพราะว่าดินยังไม่ได้จับตัวเซตตัวกับมะพร้าวแต่พอเนี่ยได้ฝนมาเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาไล่เหยียบดินเนี่ยที่ต้นมะพร้าวเนี่ยให้แน่นในทุกลูกเลยนะครับค่อยๆทำไปครับผมก็ป้ามอบหมายให้เราดูแลแล้วก็ทำให้ป้าเรียบร้อยแต่ว่าก็ต้องตามมาเขาเรียกว่าอะไรนะตามมาซ้ำดูแลซ้ำอีกนะเอาให้ดีที่สุดฮะถ้าได้ฝนมาอย่างเงี้ยผมว่ามะพร้าวที่ปลูกไว้เนี่ยในแปลงเนี้ยของป้าเขา5ไร่เนี่ยคิดว่าน่าจะรอดฮะถ้าตกเงี้ยประมาณสัก 3-4 วันตกทีเนี่ยผมว่าได้รุ่นนะกับแปลงนี้เดี๋ยวมะพร้าวโตขึ้นมาเนี่ยก็สวยเลยเขียวสวยเลยครับผมโอเคมาเราดูครับวันนี้ภารกิจคือมาไล่เหยียบดินที่ต้นมะพร้าวครับให้มันมีความแน่นนะฮะเพื่อที่ว่าถ้าช่วงไหนที่ฝนขาดช่วงเนี่ยแล้วดินเกิดแห้งเนี่ยมะพร้าวก็จะแน่นขึ้นครับผมก็มีโอกาสที่จะรอดสูงนะครับผมไปครับลุยกันเลยครับผมนี่เลยตอนแรกนะครับอย่างนี้นะครับฮะดินสังเกตฮะดินมันจะร่วนๆหน่อยครับผมแล้วก็ง่ายๆครับวันนี้เตรียมรองเท้าผ้าใบมาละก็เหยียบครับเหยียบเหยียบให้มันแน่นครับเพราะว่าฝนตกมาเนี่ยมันชุ่มละง่ายๆครับนี่ฮะพอมันแน่นขึ้นเนี่ยทีเนี้ยถ้าลมแรงขนาดไหนเนี่ยมะพร้าวมันก็จะไม่ล้มฮะนี่ฮะไล่เลยทีละแถวฮะอย่าแถวไปเลยนี่ฮะงานง่ายๆครับผมทำไปเรื่อยๆครับได้รับมอบหมายให้ดูแลแล้วเราก็ทำกันอย่างเต็มที่ไปเลยครับก็ถ้ามะพร้าวที่เราปลูกเนี่ยรอดนะรอดขึ้นมาก็จะดีมากเลยผมว่าถ้ามารอดขึ้นมานะแปลงนี้ก็สวยเลยครับผมต้นมะพร้าวถือว่าเรากะเกณฑ์นะฮะกะเกณฑ์เวลาที่มาปลูกได้ฮะอย่างใจคิดเลยครับก็ก่อนหน้านี้ฝนนี่ก็ขาดช่วงมาจะเป็นเดือนฮะดินตรงนี้แข็งเลยแหละแต่พอผมเห็นท้องฟ้าช่วงก่อนที่จะมาปลูกเนี่ยมันขมุกขมัวมา 4-5 วันก็เลยคุยกับป้าครับบอกป้าเดี๋ยวผมจะมาปลูกให้แล้วนะเริ่มมาปลูกให้แล้วก็วันแรกก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนเหมือนจะตกก็ยังไม่ตกฮะแต่พอมาถึงวันอาทิตย์วันที่2ครับผมที่มาปลูกกลางวันปลูกเสร็จแล้วตกเย็นมาก็ตกมาอีกรอบนึงตกมารอบนึงก็ถือว่ายังฝนเนี่ยยังไม่เยอะเท่าไหร่ฮะสังเกตดูถึงดินฮะยังมีความแห้งความแข็งอยู่นะครับก็เหยียบให้แน่นๆนะแต่ถ้าตกอย่างนี้นะมาเรียงนะฮะเรียงเรื่อยๆเนี่ยได้รุ่นครับเนี่ยพอเราเหยียบไปเนี่ยเดี๋ยวดินเขาจะแน่นขึ้นมะพร้าวเวลาเราเหยียบแล้วเนี่ยมันมีความแน่นเนี่ยความชื้นเกาะตัวกับดินนะครับมะพร้าวโดนลมแรงเขาจะไม่ล้มเห็นไหมฮะ
เนี่ยต่อแถวยาวเลยครับผมก็ที่5ไร่ตรงนี้นับแล้วผมใช้มะพร้าวมาปลูกให้ป้าเนี่ยประมาณ150ต้นฮะโดยเฉลี่ยนะคิดว่า150ต้นนี้ก็กำลังดีทีเดียวแต่จริงจุดประสงค์หลักในการปลูกเนี่ยมันก็ไม่ได้หวังที่จะได้ผลผลิตนะฮะผลผลิตนี่คือผลพลอยได้นะแต่สิ่งหลักเลยที่คนส่วนใหญ่ที่เขามีที่มีทางปลูกกันเนี่ยก็เพื่อที่จะลดหย่อนภาษีครับลดหย่อนภาษีให้ถูกลงนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมไล่ทำงานกันนะครับเดี๋ยวเอาไว้มาอัดคลิปเพิ่มเติมนะครับผมนะฮะที่หัวขมำลงไปครับผมมาจับขึ้นมาครับผมจับตั้งขึ้นมาครับไม่รู้ว่าโดนลมหรือว่าโดนหมาก็มีรอยหมาคาบไปแทะหลายต้นเหมือนกันแล้วก็ไปตามเก็บกลับมานะครับอย่าเพิ่งแน่นๆนะโอเคดูด้วยครับโอ้เล่นเอาสมุดข้ามมาเลยครับผมข้ามมาเลยเดินไล่เหยียบมะพร้าวครับ150ลูกฮะโอ้โหยุงเยอะมากนี่ครับผมได้รับมอบหมายจากป้าครับให้ปลูกมะพร้าวของเราก็เกินร้อยครับมันเป็นสิ่งที่เรามีความชอบไปแล้วครับในการปลูกต้นไม้อะไรพวกนี้นะฮะพอได้เห็นฝนตกเนี่ยรู้สึกมันชุ่มชื้นนะครับนี่ครับผมยุงเยอะมากครับเสร็จแล้วครับผมลูกสุดท้ายครับก็เป็นอันว่าภารกิจนะฮะเพราะว่าพี่เขาบอกว่ามันมีต้นมะพร้าวล้มแล้วก็มาดูฮะแล้วก็ไล่ดูละไล่เหยียบมะพร้าวครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมไปครับยุงเยอะมากครับเดี๋ยวไม่ไหวแล้วแต่ว่าเยอะยังไงก็ไม่ถอยนะถ้ามันยังไม่เสร็จนะถึงจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ไปครับเดินทางกลับบ้านได้ครับผมเดี๋ยวไปหาซื้อเสบียงนะฮะไปส่งเมียหน่อยหาอะไรกินช่วงเย็นหน่อยครับผมสู้ๆครับเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวค่อยมาดูใหม่ครับถ้าฝนตกมาเดี๋ยวผมจะวิ่งมาดูทีหนึ่งนะครับขอให้ตกฮะเพราะว่าช่วงนี้ต้องการน้ำอย่างมากเท่าที่ดูแล้วพื้นยังถือว่ายังไม่ชื้นเท่าไหร่ฮะแต่ก็มีความชื้นปกคลุมอยู่ข้างบนบ้างนะครับก็อย่างน้อยก็ทำให้เราได้ชื้นใจขึ้นมานิดนึงนะครับผมไปครับบ๊ายบาย